ช่วงอร่อยยิ่งกับตัวจริงเรื่องซีอิ๊วกับซีอิ๊วดำหวานราหัวเรือคุกกี้ขนมอบทานเล่นชิ้นเล็กๆพอดีคำเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมทำคุกกี้ที่อร่อยรสชาติไม่ซ้ำใครและยังมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของซีอิ๊วดำหวานมาฝากกันค่ะกับเมนูคุกกี้เนยถั่วซีอิ๊ววิธีทำใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยอ่อนตัวลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยตะกร้อมือจนส่วนผสมเข้ากันใส่ไข่ไก่นมข้นจืดเพิ่มกลิ่นหอมและสีสันให้คุกกี้เนยถั่วสูตรนี้ด้วยซีอิ๊วดำหวานราหัวเรือจะทำให้คุกกี้ของเราน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นตีผสมให้เข้ากันเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันอีกครั้งใช้สกู๊ปไอศกรีมตักส่วนผสมคุกกี้ลงบนถาดอบกดตรงกลางนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีบีบเนยถั่วลงบนคุกกี้วางแต่งด้วยถั่วลิสงจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูคุกกี้เนยถั่วซีอิ๊วซีอิ๊วดำหวานราหัวเรือหมักบ่มด้วยวิธีธรรมชาติ 100% ด้วยถั่วเหลืองคุณภาพเต็มเมล็ดสีน้ำตาลทองธรรมชาติใช้ปรุงอาหารให้มีสีเข้มและกลิ่นหอมเหมาะสำหรับอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวแห้งหรือจะต้มผัดซีอิ๊วดำหวานปลาหัวเรือขวดนี้ก็กลมกล่อมทุกหยดรสชาติเข้มข้นหอมอร่อยแค่เหยาะเบาๆค่ะ